คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังสิรินทะโลตอนจิตที่อยู่ในภวังค์ทำงานได้ทำงานไม่ได้ภวังค์นั้นถ้าเรายังไม่รู้เราก็คิดถึงเอาเวลาที่เรานอนหลับไปก็แล้วกันเวลาที่เรานอนหลับนั่นแหละเรียกว่าจิตมันเข้าภวังค์ทีนี้เราจะไปรู้สึกได้เอาก็ต่อเมื่อเราตื่นแล้วในภวังค์นั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้หรอกเช่นอย่างเราฝันว่าเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเติมความฝันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนคณิกะสมาธิแต่ถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบถึงอุปจารสมาธินั้นเมื่อเวลาเข้าไปในภวังค์นั้นเหมือนกับความฝันแต่ฝันนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้เช่นอย่างเมื่อเวลาเห็นบ้านเราก็สร้างขึ้นมาให้มันมีหลังคาหรือให้มันมีภูเขาให้มันมีต้นไม้สร้างขึ้นมาได้หรือเห็นร่างกายแยกร่างกายออกมาให้เห็นว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นคนตายคือความหมายว่าทำงานได้ในภวังค์นั้นจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิแต่ถ้ายังทำงานไม่ได้เราก็ต้องยอมรับตัวเองของเราว่าเรายังเป็นคณิกะสมาธิ